ยุ่งเหลือเกินเป็นได้ทุกหน้าผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันอยู่ที่ใครตีความและคนที่ตีความนั้นยืนอยู่ตรงไหนมีผลประโยชน์กับเรื่องอะไรประมาณนั้นพูดกันตรงๆนะอาจารย์ถูกไหมฮะตอนนี้อันนั้นมันก็อาจจะมีส่วนถ้าเกิดเราคิดว่าทฤษฎีสมคบคิดมีจริงนะครับไปดูกันที่หวย8ปีจะออกเบอร์อะไรขนาดนี้ข่าวมันแพร่สะพัดเหลือเกินข่าวกระแสนึงบอกว่าหวย8ปีเลขที่ออก6ต่อ3 6ต่อ3อีกละขณะที่อีกกระแสนึงบอกว่าหวย8ปีเลขที่ออก7ต่อ2จะ6ต่อ3หรือ7ต่อ2ได้ไปต่อแค่จะไปต่อได้แค่ปี68หรือปี70เท่านั้นเองเอาละครับเอาละครับทีนี้จะ5ต่อ4หรือ6ต่อ3หรือ7ต่อ2เอาใหม่เอาใหม่ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะต่อ4นะผมขานเลขอะไรก่อนเลขอะไรหลังมันมีความหมายนะค่ะมันจะ5ต่อ4หรือมันจะพลิกมาเป็น6ต่อ3เป็น3ต่อ63ต่อ6หรือจะพลิกอีกทีเป็น2ต่อ7นะฟังตัวเลขใหม่อะไรเป็นตัวกำหนดรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์เอกสาร2ชุดจะมีน้ำหนักมีผลต่อการวินิจฉัยของศาลน้ำนุนหรือไม่เอกสารชุดที่1มันเป็นบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500 7 กันยายน 2561 ค่ะว่อนกันเลยเอกสารนี้ว่อนทั่วเลยก็ผมไม่ทวนซ้ำนะบันทึกที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องในบันทึกไว้อย่างไรสักนิดนึงก็ได้อาจารย์มีชัยประธานกรทอาจารย์สุพจน์ไขมุกรองประธานกรท.ถูกบันทึกไว้ว่าแสดงความเห็นว่าการนับ8ปีของนายกลุงตู่มันต้องนับตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนายกคสช.นั่นแหละก็คือจะอยู่ถึงและความเห็นในบันทึกครั้งที่500นั้นได้ถูกรับรองโดยบันทึกการประชุมกรท.ครั้งที่501 501ใช่เมื่อวันที่11กันยา61นะมีการรับรองรายงานการประชุมแล้วด้วยต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับดร.เจตโทนวันนี้นะคะอดีตที่ปรึกษากรท.นะคะหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองโอเควันนี้คือวันสุดท้ายวันชี้ชะตาที่สำคัญแล้วหวยจะออกเบอร์ไหนสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งค่ะต้องมาว่ากันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่ดร.เจตโทนนวันนี้ค่ะ5ต่อ4หรือ3ต่อ6หรือ2ต่อ7เลขที่ออกจะเป็นเลขไหนวันนี้รู้ค่ะไอ้5ต่อ4มติอะไรจำได้ใช่ไหมค่ะ5ต่อ4ก็คือมติสั่งพักงานลุงตู่ชั่วคราวจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะจะถาวรหรือไม่ดูวันนี้ค่ะจะถาวรหรือไม่ครับพูดกันที่3ต่อ6และ2ต่อ7เพราะนั้นถอดรหัสตัวเลขดีๆนะตามทันนะถอดตัวทันนะถอดตัวเลขดีๆไปถอดตั้งแต่5ต่อ4มันคืออะไรแล้วจะได้เห็น3ต่อ6และ2ต่อ7ค่ะสักครู่นึงกำลังต่อสายไปที่ดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษากรท.ค่ะสักครู่นึงสักครู่นึงกำลังต่อสายไปที่ดร.เจตนะฮะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เจตเหมือนกันอาจารย์มีหวยมีเลขในใจด้วยหรือเปล่าหรือได้ยินอะไรมาหรือเปล่านะคะกับเรื่องนี้แล้ววันนี้แหละจะมีคำตอบกันเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นึงนะครับกำลังพยายามต่อสายไปที่ดร.เจตโทนนวันนิกสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งนะครับกำลังต่อสายอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าได้สายทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งตอนสั่งพักงานลุงตู่ชั่วคราวมติออกมา5ต่อ4ค่ะแต่วันนี้ถึงช็อตที่ต้องตัดสินแล้วล่ะจะให้พักงานถาวรไหมวันนี้รู้ค่ะต้องไปถามข่าวแพทย์สะพัดไป2กระแสกระแสนึงบอกว่า3ต่อ6อีกกระแสนึงบอกว่า2ต่อ7ไปกันที่ดร.เจตโทนวนิกเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีค่ะดร.เจตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะอาจารย์เจตนะคะเข้าสายมาอย่างนะคะดร.เจตโทนวนิกนะคะอดีตที่ปรึกษากรท.หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะคุยกันเรื่องนี้ได้ชัดเจนค่ะสักครู่นึงสักครู่นึงสักครู่นึงเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะถ้าอาจารย์เจตเข้ามานะคะตรวจสอบสายนิดนึงแม่เรื่องมันร้อนจริงๆแม้ทั้งต่อสายเข้ายังขัดข้องเรื่องมันฮอตเรื่องมันฮอตเรื่องมันแรงระหว่างเคลียร์สายระหว่างเคลียร์อะไรไปกันที่อาจารย์เจตเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนัสคุณนายครับครับอาจารย์ถามจริงๆอาจารย์ตอนสั่งพักงานลุงตู่ชั่วคราวมติมันออกมา5ต่อ4
พอถึงช็อตที่จะต้องตัดสินว่าจะสั่งพักงานถาวรหรือไม่มันมีข่าวแพร่สะพัดเป็น2กระแสกระแสหนึ่งบอกว่ามติจะออกมา3ต่อ6เดิมมัน5ต่อ4ใช่ไหมจะกลายเป็น3ต่อ6อีกกระแสหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ตอกฝาโลงเลย2ต่อ7อาจารย์ได้ยินเลขที่ออกของหวย8ปีทำนองนี้ไหมครับอาจารย์ถามแบบจิ๊กโก้ก่อนก็ได้ยินหลายทำนองเลยนะครับหลายเลขเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็บอกกันไปคนละอย่างบางคนก็บอกว่า5ต่อ4เนี่ยยืนพื้นก็คือ5เดิมที่บอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะยืนพื้นบอกว่าจะให้หยุดไปเลยก็จะมีคนมาเพิ่มนะครับเป็น6เป็น7เป็นอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ได้ยินมาหมดแหละ okay. แต่ผมว่าณจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังคงออกได้หลายทางนะครับแล้วสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าคือที่จะนับ 5-7 เนี่ยผมว่าก็ยังยากอยู่นะครับโดยรวมเนี่ยที่ผมเฝ้ารอฟังอยู่ก็ยังคิดอยู่จะดูว่าจะมีตุลาการท่านใดจะออก 5-7 ไหม 5-7 ส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าจะออกไปที่ 6-0หรือไม่ก็62 60มีความเป็นไปได้สูงกว่าก็คือพิจารณาว่าเริ่มนับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก็คือปีปี60ปี60เริ่มนับจากปี2560 6เมษายน2560เริ่มนับจากปี60ค่ะนะครับเชื่อว่าจะออกหวยจะออกเลขนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคนจำนวนมากหรือว่าผมว่าเกือบจะ 90% น่ะมองก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองซึ่งสำหรับผมไม่ใช่สองก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาโดยเอารัฐศาสตร์มาตีความกฎหมายอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับคือการวินิจฉัยใช้รัฐศาสตร์ใช้เศรษฐศาสตร์ใช้อะไรต่างๆช่วยคิดในเรื่องของการวินิจฉัยหรือช่วยในการพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้ตอนเศรษฐกิจเป็นอย่างไรตอนนู้นสภาวะการเมืองเป็นในลักษณะไหนอันนี้ได้แต่พอถึงเวลาที่จะตีความกฎหมายมันต้องใช้หลักนิติศาสตร์เท่านั้นนะครับบทบัญญัติว่าอย่างไรเจตนารมณ์จะหาได้จากไหนบทบัญญัตินั้นสะท้อนอะไรออกมาและเจตนารมณ์นำไปสู่การตีความว่าอย่างไรมันจะต้องเป็นอย่างนั้นโอเคโอเคแต่อาจารย์คำว่าเจตนารมณ์มันก็เป็นเรื่องในทางรัฐศาสตร์ผสมผสานด้วยหรือเปล่ามันเริ่มจากหลักคิดในทางรัฐศาสตร์จึงไปเขียนเป็นกฎบัตรกฎหมายจึงไปเขียนเป็นกฎบัตรกฎหมายถ้าอยากจะรู้ว่ามันตีความอย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปดูเจตนารมณ์ถ้าอยากจะดูเจตนารมณ์ก็ต้องไปดูธงทางการเมืองธงทางรัฐศาสตร์ตอนที่เขียนมันขึ้นมาหรือเปล่าตอนเริ่มเนี่ยนะครับคุณดนัยจะดูวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ก็ดูได้ดูเข้าไปเถอะอะไรมันเป็นเรื่องที่มันควรจะนำมาพิจารณาในตอนยกร่างเนี่ยนะครับได้หมดเลยทั้งโลกนะครับจะเป็นจัตวศาสตร์จะเป็นอะไรก็เอามาได้หมดแหละถ้ามันเกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ก็เอามาพิจารณาได้ครับในบางช่วงเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ก็เอามาพิจารณาได้ครับแต่นั่นคือตอนยกร่างตอนยกร่างเนี่ยเอาสารพัดศาสตร์ในโลกนี้มาได้หมดเลยครับครับเพื่อจะให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์มันจะต้องพิจารณาให้มันครอบสังคมในลักษณะที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนั้นใช่ครับและอย่างที่ผมเรียนการวินิจฉัยการพิจารณาใช่จะใช้หลักอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาตีความต้องตีความด้วยนิติศาสตร์ตีความก็จะตีความตามตัวบทเป็นหลักเมื่อตีความตามตัวบทบทบัญญัติมันไม่ชัดก็ต้องไปแสวงหาเจตนารมณ์เมื่อได้เจตนารมณ์นั้นมาแล้วก็จะสามารถตีความได้อย่างชัดเจนโอเคนะถ้ามันยังไม่ชัดเจนยังไงก็แล้วแต่สมมติมันมีสองนัยยะสามนัยยะอะไรก็ตามต้องเลือกนัยยะที่จะเป็นผลมากที่สุดโอเคและทำให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยกับบ้านเมืองมากที่สุดอันนี้มันมีคำว่าความสงบเรียบร้อยด้วยนะของบ้านเมืองอาจารย์ที่เอาละมันก็มาถึงช็อตที่น่าสนใจอาจารย์เป็นที่ปรึกษากรทอาจารย์เข้าร่วมยกร่างกับเขาด้วยนะฮะฟังเขาทุ่มถึงทางความคิดระหว่างยกร่างมาก็เยอะนะฮะเจตนารมณ์เรื่อง8ปีตอนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยมันวางไว้อย่างไรคืออย่างที่เรียนครับว่าในตอนที่ยกร่างในมาตรา158เนี่ยที่จำได้เลยเนี่ยท่านย้อนไปดูมาตรา171ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550ซึ่งกำหนดเป็นคราวแรกครับเรื่องว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ให้ติดต่อกันเกิน8ปีครับและท่านก็เห็นว่าไอ้ที่เขียนว่าไม่ให้ติดต่อกันเกิน8ปีเนี่ยมันก็ยัง
ไม่สามารถป้องกันการผูกขาดอำนาจได้เพราะว่ามันเป็น8เว้น1เป็น8เว้น1มันก็ไป 20-30 ปีได้ถูกไหมครับค่ะถ้าเว้นก็เลยยกระดับมาเป็นรวมกันไม่เกิน8ปีและจุดมุ่งหมายก็คือชัดเจนอย่างที่ท่านเขียนเอาไว้นั่นแหละครับว่าป้องกันการผูกขาดอำนาจป้องกันการผูกขาดนะครับการอยู่นานเกินไปมันจะทำให้มีปัญหาหลายคนยกขึ้นมาครับว่าระบบรัฐสภาเขาไม่เขียนกันใช่ระบบรัฐสภาอื่นใดเนี่ยเขามีวิธีมีกลไกแล้วถ้าไปดูในระบบรัฐสภาทั้งหลายเขาไม่ได้อยู่กันโยงยาวยกเว้นช่วงสงครามโลกอะไรแบบนี้ครับแต่แม้กระทั่งในระบบประธานาธิบดีในช่วงสงครามโลกก็มีปัญหาเรื่องการอยู่กันยาวครับแต่ลักษณะของระบบประธานาธิบดีเนี่ยเขาเขียนกันไว้เพราะว่าประธานาธิบดีมันเลือกมาจากคนทั้งประเทศครับมันมีโอกาสจะผูกขาดอำนาจมากกว่าครับระบบรัฐสภาเนี่ยมีโอกาสจะผูกขาดอำนาจน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะมันก็ต้องแล้วแต่แต่ละประเทศการที่คนยกขึ้นมาบอกว่าผิดหลักระบบรัฐสภาในการเขียนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะงั้นบรรดาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามันควรจะเขียนเรื่องนี้เอาไว้ยกระดับจากปี50ก็เลยเขียนกันเข้าไปถ้าดูจากที่มาของมาตรา158เนี่ยดังนี้นะครับอาจารย์มันก็ควรจะนับย้อนตั้งแต่สมัยเป็นนายกคสช.เสียด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะนับรวมคือถ้าโดยตัวมาตรา158อาจจะไม่ได้สะท้อนตรงนี้ชัดเจนแต่ในบทเฉพาะการซึ่งหลายท่านบอกว่าบทเฉพาะการไม่นับบทเฉพาะการไม่ใช้เพราะบทเฉพาะการไม่ใช่บทหลักบทเฉพาะการแต่ดั้งแต่เดิมคนที่เขาเขียนกฎหมายมาก่อนประเทศไทยเราเป็นร้อยๆปีเนี่ยนะครับเดิมทีเวลาเขาจะเขียนเรื่องอะไรที่ใช้ชั่วคราวเขาก็เขียนรวมไปกันกับเรื่องที่ใช้ถาวรครับทีนี้พอเขียนมาเขียนไปมันมีเรื่องที่ใช้ชั่วคราวในเยอะหน่อยครับเขาก็เลยมาคิดว่าเอาไปเขียนรวมกันไว้อยู่ท้ายกฎหมายแล้วใช้คำว่าบทเฉพาะการเพื่อให้มันสะดวกเพื่อให้ทราบว่าบทเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่โยงยาวนานถาวรแต่มันใช้ชั่วการหนึ่งครับมันเป็นแค่ธรรมเนียมวิธีการในการเขียนครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องไปดูที่มาตรา264ว่าตกลงเฉพาะการในเอาการไหนบ้างมาตรา264ก็บอกตัวเองชัดเจนอยู่แล้วว่าคณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ตามบทบัญญัติไหนล่ะก็ตามบทบัญญัติมาตรา158ตามบทบัญญัติไหนล่ะก็มาตรา170พูดเรื่องว่ารัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งได้หรือจะพ้นจากตำแหน่งอย่างไรมันก็คือบทบัญญัติมาตรา264ก็คือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้เมื่อบอกว่าก่อนก็นั่นก็แปลว่ามันก่อนที่วันที่6เมษายน2560จะเกิดถูกไหมครับแล้วในลักษณะแบบนี้พอเมื่อเชื่อมโยงกันมันก็ควรจะนับมาตั้งแต่แรกแต่ก็มีคนบอกว่าไม่รัฐธรรมนูญมันก่อเกิดเมื่อไหร่มันก็ต้องนับเมื่อนั้นสิมันก็จะต้องมาลงปี60แต่ก็มีคนบอกว่าไม่ได้มาตรา158ต้องครบถ้วนนั่นคือต้องนำชื่อเข้าในสภาลงมติแล้วประธานสภานำขึ้นทูลเกล้าทรงกรุณาโปรดเกล้ามานั่นคือ62ก็ว่ากันไปนะครับครับยุ่งเหลือเกินเป็นได้ทุกหน้าผมเข้าใจว่ามันอยู่ที่ใครตีความค่ะและคนที่ตีความนั้นยืนอยู่ตรงไหนมีผลประโยชน์กับเรื่องอะไรประมาณนั้นพูดกันตรงๆนะอาจารย์ถูกไหมฮะตอนเนี้ยอันนั้นมันก็อาจจะมีส่วนถ้าเกิดเราคิดว่าทฤษฎีสมคบคิดมีจริงนะครับใช่มันก็จะแยกได้3แบบครับถ้าทฤษฎีสมคบคิดก็จะเป็นแบบที่คุณดนายพูดเลยแต่ถ้าเกิดเอารัฐศาสตร์มาตีความก็จะเป็นอีกแบบนึงอาจจะว่าบ้านเมืองมันจะต้องไปได้นะถ้าเกิดบ้านเมืองไปไม่ได้มันก็ตีความไปก็เท่านั้นกฎหมายมีไว้เพื่อทำให้บ้านเมืองสามารถที่จะเดินหน้าไม่ใช่ทำให้บ้านเมืองถอยหลังสว่างไปอันนี้ก็อีกแบบนึงแต่ถ้านิติศาสตร์ก็อย่างที่ผมเตือนไปแล้วนะครับว่าการตีความด้วยนิติศาสตร์เป็นอย่างไรโอเคก็คงออกได้ประมาณนี้แหละครับโอเคว่ากันโดยหลักการจริงๆนะถ้าอยากจะป้องกันการผูกขาดอำนาจนะถ้าไม่อยากให้ใครอยู่นานเกินไปนะไอ้8ปีมันก็เกินพอแล้วนะมันก็ควรจะนับตั้งแต่ยุคคสช.แต่เอาเถอะด้วยบทบัญญัติ158มันก็ไม่ชัดเจนเสียทีเดียวนะครับบางอย่างก็ยกประโยชน์ให้กับจำเลยถ้าฉะนั้นก็เริ่มนับตั้งแต่ปี60คือปีที่เริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์ปีชัยนี่แหละก็คือทางออกที่มันน่าจะเป็นมากที่สุดนั่นแหละเขาก็มองกันว่าอย่างนั้นนะครับว่าเอาละอันเนี้ยมันก็เป็นการลอมชอมที่สุดแล้วใช้นิติศาสตร์นะครับใช้นิติศาสตร์ในลักษณะที่แสวงหาทางออกร่วมกันถามว่าผิดไหมมันก็อาจจะไม่ผิดขนาดนั้นแต่ว่าสะท้อนบทบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแบบชัดเจนไหมผมว่ามันก็ไม่สะท้อนเลยทีเดียวเพราะท่านใช้ว่าก่อนถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2550ฉบับ2540ที่ใช้คำว่าวันประกาศเนี่ยออกในลักษณะนี้
มันอาจจะเป็นการตีความกฎหมายในทางนิติศาสตร์ที่มันถูกต้องชัดเจนก็ได้โอเคแต่พอท่านใช้คำว่าก่อนเนี่ยมันแตกต่างนะครับบทบัญญัติมันต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบทบัญญัติมันต่างไปดูที่เจตนารมณ์ว่าไงเจตนารมณ์ของปี50เขาก็ไม่ได้เขียนชัดเจนว่าจะต้องป้องกันการขู่คำหน้าแต่เพียงแต่ว่าเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะอยู่นานเกินไปจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ของปี60เขียนชัดเจนมากป้องกันการขู่ขาดอำนาจเพราะฉะนั้นมันต่างในเมื่อสิ่งที่ต่างท่านต้องพิจารณาต่างท่านจะต้องตีความต่างแต่ถ้าสิ่งที่เหมือนท่านก็ต้องพิจารณาเหมือนตีความเหมือนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นหลักการโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเปลี่ยนไปคิดอะไรแบบอื่นภาวะการบ้านเมืองในลักษณะไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่ก็อย่างที่คุณทนายบอกครับบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่ใครตีความใครตีความนี่สำคัญนะท้ายที่สุดก็จะต้องมีคำตอบออกมาอย่างวันนี้มันต้องมีคำตอบออกมามันก็ออกมาได้สามหน้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านับมาตั้งแต่ปี57นะหรือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ายังไม่ครบตามที่พวกท่านยื่นมาจะครบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เถอะมันก็ออกแบบนี้ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ถามไปเนี่ยถามว่ามันครบแล้วไม่ใช่เหรอ24สิงหาคม2557เนี่ยฮะศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะบอกว่ายังไม่ครบจบไม่พูดอะไรต่อก็ได้ไม่อธิบายด้วยเก็บพอละมันยุ่งอันที่สามก็คือว่าท่านจะบอกมาครับมันก็ยุ่งว่ายังไม่ครบ57แต่ครบ60หรือครบ62มันออกได้หมดนะครับศาลน่าจะบอกชัดหรือไม่บอกชัดหรือบอกแบบกลางๆดังนั้นเพราะว่าท่านอาจจะบอกท่านไม่พิจารณาเกินคำขอก็เธอถามมาว่าครบ24สิงหาคม2565หรือยังไม่ครบก็จบแค่นี้ท่านบอกว่ายังไม่ครบก็แค่นั้นจบจะไปครบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ค่อยว่ากันถ้าเธอคิดว่าครบตอน60ก็มายื่นอีกทีถ้าเกิดเขามาเป็นนายกต่อถ้าเขาไม่เป็นนายกต่อก็จบกันไปทิ้งไว้คนที่เป็นนายกในคราวต่อๆไปก็ค่อยว่ากันซึ่งมันก็อาจจะชัดเจนกว่านี้เพราะมันไม่มีการคร่อมกันถูกไหมครับอาจารย์ฮะศาลรัฐธรรมนูญวันนี้สามารถที่จะวินิจฉัยคลุมไปถึงเรื่องจะเริ่มนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ไหมครับแม้ว่าคนขอตีความไม่ได้ขอเข้ามาแต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะทำคำวินิจฉัยครอบคลุมทุกปัญหาแล้วก็ข้ามช็อตไปเลยได้ไหมครับเริ่มนับเมื่อไหร่จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ได้ไหมฮะได้ไหมฮะอันนี้ถ้าดูย้อนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากันมาตลอดความเป็นศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะครับท่านพิจารณาในลักษณะนั้นบ่อยครั้งมากเคยมีบรรทัดฐานไปออกนอกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปนู่นเลยเคยมีบรรทัดฐานทำได้ทำได้ใช่ไหมเคยทำได้ถ้าที่ท่านออกนอกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปเนี่ยท่านทำนี้ครับท่านเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่า constitutional convention เนี่ยมาพิจารณาซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าถ้ามันลากไกลเกินไปมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของระยะเวลาการนับว่า8ปีนับที่ใดเนี่ยผมว่ามันไม่ไกลเกินไปหรอก okay. ถ้าเกิดท่านจะบอกนะครับว่านับ62อะไรยังไงเนี่ยและอย่างที่เรียนครับว่าท้ายที่สุดมันต้องเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองด้วยได้ได้วิธีใช้เกินคำขอ ก็เคยทำกันมาแล้วถ้าเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะถูกไหมอาจารย์เคยทำไปแล้วนะความสงบเรียบร้อยคือโดยทั่วไปมันคิดอย่างนี้ได้ครับว่าคำขอในเรื่องของการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะเป็นคำขอที่ไม่ได้มีเกณฑ์ในการกำหนดว่ามันมีแค่นี้ห้ามไปไกลกว่านั้นตัวคำขอเองมันก็อาจจะสะท้อนไปไกลอยู่แล้วโอเคการวินิจฉัยการพิจารณาการตีความมันจึงไปไกลได้มากกว่าโอเคค่ะนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดสมมติเขาขอเรื่องนึงไปวินิจฉัยอีกเรื่องนึงไปเลยแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญคิดว่าฉันจะเอาแบบนี้ในด้วยความเคารพมันก็ทำไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเชื่อมโยงกับบ้างพอจะถือได้ว่าคำขอไปได้ไกลถึงขนาดนั้นโอเคอาจารย์ฮะสุดท้ายเลยอาจารย์ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นปีนะครับผมจำไม่ได้ว่ามกราคมกุมภามีนาประมาณนั้นปีนี้นะมีอยู่ๆมีการตั้งคณะกรรมการกิจสิทธิกาคณะพิเศษขึ้นมามีอาจารย์มีชัยมีนรชิตมีใครต่อใครเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับเท่าที่ดูรายชื่อปรากฏว่าแทบจะยกเอาอดีตกรทเข้าไปนั่งอยู่ในกิจสิทธิกาคณะพิเศษคณะนั้นมีความเห็นสุดท้ายในเรื่อง8ปีว่าให้เริ่มนับจากปี60แสดงว่าครบ8ปีในปี68ตรงนั้นมันเป็นสัญญาณชี้วัดของอีลีทหรือเปล่าที่จะคอนโทรลทิศทางมันไปตรงนั้นมันไปอย่างนั้นมันเป็นการมันเป็นทิศทางที่เห็นจากอีลิทได้ไหมอาจารย์อันนี้ต้องเรียนว่าการตั้งคณะชุดนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมันเป็นการนำเอาบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้เคยคุยกันเรื่องนี้พิจารณากันไปแล้วคราวหนึ่งในฐานะที่เป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาครับซึ่งอันนี้มันไปเปลี่ยนสถานะซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงอันที่สองก็คือว่าเป็นการไปนำเอาบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและไม่ใช่ทั้งหมดแม้กระทั่งผู้ตั้งเองหรือผู้มีส่วนในการตั้งก็ยังเคยพูดเลยครับว่าเรื่องนี้ที่มันสะท้อนออกมาในการประชุมครั้งที่500พูดกันแค่2คนไม่ได้พูดกันทุกคน
ครับจะนับได้อย่างไรท่านพูดเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งแค่7-8คนมาเนี่ยแล้วที่เหลืออีกเป็น10คนเป็นเสียงข้างมากกว่าด้วยถ้าเกิดท่านจะเปลี่ยนเป็นเหลืองอื่นล่ะครับทำยังไงผมว่านี่จะสุ่มเสี่ยงประการที่2ประการที่3ก็คือการตั้งในลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้คนเขาก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลตัวคณะกรรมการเองแม้จะไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวแต่ว่าโดยทั่วไปก็ตีความอะไรหลายๆอย่างที่ว่ากันว่าตามที่รัฐบาลได้ร้องขอมาเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงประการที่3ประการที่4ก็คือว่ามันเสมือนหนึ่งว่าเดิมทีอาจจะไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนก็เลยนำเอากรรมการส่วนหนึ่งที่พอจะหาเหตุอ้างมาได้มาตั้งกันใหม่แล้วบอกว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำแบบนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกสุ่มเสี่ยง 3-4 ประการอาจจะมากกว่านั้นด้วยโอเคมันไปทำให้เหมือนกับฟื้นเอาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแบบย่อยๆแบบย่อๆค่ะโดยมีบางท่านเท่านั้นและไม่ใช่ทุกท่านมันก็ไม่ได้แก้สิ่งที่บอกกันว่าไม่ได้พูดทุกคนไม่ได้พูดทุกท่านไม่ได้แก้สิ่งที่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนไม่ได้แก้สิ่งที่ว่าจุดมุ่งหมายไม่ได้ระบุวิธีการนับไว้อย่างจงแจ้งครับนะครับมันก็เป็นหมดนะครับแต่ว่าถามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปพิจารณาได้ไหมก็ได้แต่ว่าจะพิจารณาเป็นสาระแล้วบอกออกมาว่าเออเป็นไปตามนั้นเลยเนี่ยมันต่างกันกับเมื่อคราวที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามที่ศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดบอกว่าเฮ้ยคุณยิ่งลักษณ์คุณไปเอาคุณทวินออกไม่ได้นะเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นศาลปกครองเขาได้พิจารณาไปตามอานัตที่เขามีอยู่แต่ในกรณีที่เป็นกรรมการแบบในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นเช่นนั้นได้มันไม่ใช่หรอกแต่ว่าถามว่าเอามารับฟังพอได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องรับฟังทุกอย่างแหละเพราะว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการที่ว่าด้วยวิธีเลือกนายกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านสามารถเอาโน้นเอานี้มาพิจารณาได้หมดแหละนะครับเพื่อให้มันรอบครอบและเพื่อให้มันครอบคลุมแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาเป็นน้ำหนักผมว่าสุ่มเสี่ยงและมีปัญหาได้ครับ อาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นนะดูชื่อตั้งแต่มีชัยลงไปเลยเนี่ยก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะปรากฏว่าผู้ใหญ่กลุ่มนั้นกลุ่มอาจารย์มีชัยเขาก็ยอมเสี่ยงนะออกมาส่งสัญญาณเรื่องการตีความจะเริ่มนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ไอ้เรื่อง8ปีเนี่ยนะฮะมันเหมือนออกมาเซตเกมทางการเมืองให้กับขั้วการเมืองบางขั้วมองได้อย่างนั้นเลยนะอาจารย์ใช่ไหมผมว่าท่านก็ลำบากใจนะครับเพราะว่าพอไปตั้งท่านเนี่ยโดยลักษณะของการทำงานฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลสามารถที่จะตั้งให้พวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมาทำหน้าที่ในลักษณะกลไกพิเศษได้เพราะว่ามันมีกรอบของการดำเนินการที่มันทำได้อยู่พอไปตั้งท่านแบบนั้นแล้วก็ไปเอาหน้าที่ให้ท่านบอกว่าให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าท่านก็ลำบากใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรและผมคิดว่าท่านก็คงพิจารณากันแล้วแหละว่าวันนึงยังไงเรื่องต้องมาถึงตัวเพราะท่านทั้งหลายเนี่ยต่างก็เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาทั้งนั้นเอาละยังไงยังไงเรื่องก็ต้องมาถึงตัวก็พิจารณาไปก็แล้วกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านพิจารณาไปท่านไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นเช่นนี้แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปว่าอย่างไรผมว่าท่านก็ลำบากใจอยู่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บรรดาท่านทั้งหลายเท่านั้นนะผมคิดว่ามันอยู่ที่คนที่ตั้งด้วยมันก็ควรจะคิดพิจารณาเผื่อท่านด้วยและมันก็ควรที่จะคิดไปไกลว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรในการตั้งคณะชุดลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะนำเอามาใช้แล้วจะเกิดผลในทางบวกหรือทางลบมันก็ต้องคิดมาไกลตั้งแต่แรกแต่พอไม่ได้คิดในลักษณะนั้นหรือว่าท่านอาจจะคิดแล้วก็ได้นะครับครับแล้วมันมาเป็นลำดับแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ลำบากใจครับอาจารย์ผู้ใหญ่เหล่านั้นเมื่อลำบากใจแต่ไม่ถอนตัวก็ต้องยอมรับว่าตัวผู้ใหญ่เองมีส่วนสร้างปัญหามีส่วนทำลายระบบช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องรับสภาพกับทุกแรงกระแทกกลับในอนาคตถูกไหมอาจารย์ผมคิดว่ารับสภาพนี่คงต้องรับสภาพแต่อย่างที่เรียนไงครับว่าท่านคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องคงมาถึงตัวแหละเพราะว่าในฐานะที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยวันหนึ่งเรื่องก็ต้องมาถึงตัวจะมาถึงตัวในลักษณะไหนก็แล้วแต่แล้วในเมื่อเขาตั้งมาแบบนี้ตามกลไกของการทำงานการทำหน้าที่มันตั้งได้ตั้งแล้วก็ต้องทำงานไปท่านก็เลยอ่ะก็ยังไงก็ต้องทำแต่รับแรงกระแทกแรงเสียดทานแรงอะไรต่างๆอันนั้นแน่นอนนะครับท่านก็คงคิดว่าไหนก็ต้องทำก็ทำไปต้องรับด้วยอาจารย์คำถามสุดท้ายเลยอาจารย์คำถามสุดท้ายเลยอาจารย์ข่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่ระดับในบนสักนิดหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นก็มีความเชื่อว่าวันนี้ลุงตู่จะรอดแต่คราวนี้เขาเชื่อว่ารอดไปถึงปี68หรือรอดไปจนกระทั่งถึงปี70นะถ้าที่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาชื่อผมก็คิดว่าออกประมาณนั้นนะครับอย่างที่เรียนประมาณปี60ให้น้ำหนักอันไหนมากกว่า68ใช่ไหมคะ
คือผมคิดว่าน่าจะ68มากกว่านะครับเพราะว่าโอเคคือผมเข้าใจว่าถ้าเอาเราบอกว่าเอารัฐศาสตร์มาตีความนะมันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้มากกว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยได้มากกว่าอ๋อมันตอบได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้ตีความแบบนี้นะครับแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยท่านเกียร์นายวินิจฉัยกันโดยรวมเนี่ยเป็นลักษณะนี้แต่สุดท้ายจะตีความออกมาในลักษณะไหนเนี่ยก็ต้องรอฟังครับแต่ว่าก็ด้วยความเคารพท่านก็วินิจฉัยไปของท่านได้ท่านก็มีหลักกฎหมายทั้งสิ้นแหละโอเคแต่ว่าสุดท้ายจริงๆอย่างที่บอกมันก็ต้องทำให้เป็นที่ยอมรับได้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าสำหรับผมศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่ศาลการเมืองแต่ว่าเป็นศาลที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งมันเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยถ้ามันไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน มันก็ลำบากอยู่พอสมควรครับอาจารย์ที่เขาพูดกันในกลุ่มผู้ใหญ่นะจะรอดถึงปีอย่างน้อยๆก็68นะจะรอดด้วยมติ63หรือ72ที่เขาพูดกันอาจารย์อันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าขยับมาจาก54ครับครับผมคนจำนวนมากต้องมองจาก54แล้วขยับกันขึ้นมาว่าท่านจะไปเพิ่มตรงนั้นตอนนู้นเดิมทีแรกคุยกันมาแบบนี้แต่ว่าผมเรียนนี้ครับเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องนึงครับในลักษณะของการที่ได้ดำเนินการไปชั่วคราวแต่เรื่องของการพ้นจากตำแหน่งเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงท่านเดิมอาจจะไม่ได้พิจารณาแบบเดิมก็ได้เพราะว่ามันคนละภาวะการนั้นมันก็คนละประเด็นนะครับลองรอดูไปวันนี้รู้ละขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับดร.เจตตัวนิกนะคะอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.